สิเดี๋ยวมันเป็นสิ่งบทสุดสำคัญของเราแล้วอะคือว่าเอามาให้มันผุดกุมมือมองแบบหนึ่งปุ๊บก็กอดเออแต่ให้มันเป็นความกอดแบบกอดลาแต่มันเต็มไปด้วยความรู้สึกดีๆเธอไม่ต้องรู้สึกผิดนะเพราะเธอไม่ได้ทำอะไรผิดว่าต้องค่อยๆพูดมากกว่านี้นิดนึงแต่ผมว่าคือคิดถึงของเราแบบเรารู้ตัวว่าเรากำลังทำร้ายความรู้สึกเขาอะและพอจังหวะก่อนแล้วเนี่ยคิดว่ามันไม่มีความเศร้าเลยต่อไปแล้วมันมีความรู้สึกผ่อนคลายรู้สึกว่าเฮ้ยมันขอโทษจริงๆนะปูนขอโทษเธอไม่ต้องขอโทษแล้วหรอกเราโอเคใจมากกันตั้งแต่ก่อนนะเขาก็บิวอารมณ์แล้วแต่ว่าแบบอารมณ์มันไม่ถึงมันก็ดีแล้วนะถือว่าผ่านแล้วมันทำดีที่สุดแล้ว